วัสดีเช้าวันจันทร์ครับกับวันที่แจ่มใสครับอากาศบริสุทธิ์บรรยากาศดีครับวันนี้ครับหลายคนถามครับว่า ช้างน้อยอยู่ในโรง2เชือกหายไปไหน1เชือกครับตอนนี้ทุกคนสงสัยครับนี่พลายกัน9ครับนะครับโผล่แล้วครับอ้วนท้วนสมบูรณ์ครับหน้าเตะครับพังออกัสไปไหนครับพังออกัสแยกแล้วครับพังออกัสแยกไปอยู่พระใหญ่แล้วครับไปอยู่กับตาละมุดครับคุณตาวัย75โดย75ปีครับคุณตาครับตาละมุดครับแยกไปให้คุณตาฝึกครับเพราะว่าถึงวัยที่จะต้องออกไปแล้วครับต้องแยกแม่ครับแล้วก็ทำยังไงถึงจะไม่ให้ช้างเครียดไม่ให้ช้างร้องหาแม่แม่ก็ไม่ต้องร้องหาลูกครับฝั่งนี้ก็นะครับเปิดคอกครับให้พลายกันก้าวเดินไปเดินมาครับแล้วก็ร้องเฉพาะตอนที่แยกขึ้นรถนิดนึงครับนะครับแล้วก็เนี่ยครับใช้รถ6ล้อนะครับของโกเป้มาจอดเทียบตรงนี้ครับแล้วก็เอาแม่ออกมานะครับแล้วก็แม่มาผูกไว้ตรงต้นไม้ใหญ่ตรงนี้ครับแล้วก็รถถอยมาเทียบครับแล้วก็ช่วยกันดึงขึ้นรถทีละนิดครับช้างไม่ได้มีบาดแผลแต่อย่างใดครับนะครับการที่เราฝึกลูกช้างนะครับเลื้อยโซ่ไว้อย่างนี้นะครับบางวันก็ฝึกผูกแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับกับเสานะครับเพื่อให้รู้โซ่ให้ชินครับเพราะฉะนั้นเบสิกเหล่านี้มันจะง่ายต่อการแยกครับนะครับแล้วก็พังออกัสก็ไปอยู่กับคุณตาละมุดครับแล้วก็ไปอยู่กับพังแสนดีครับนะครับพังแสนดีก็เป็นช้างที่รักช้างน้อยครับนะครับก็ทำการบ้านกันทุกสิ่งทุกอย่างก็ลงตัวครับช้างก็ไม่ได้มีบาดแผลแต่อย่างใดในการแยกครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีนะครับ ดูครับงาโผล่แล้วครับบอลสู้ดูงาโผล่แล้วครับงาครับไม่ใช่ขนายครับนะครับเพราะว่าออกมาโคนใหญ่แล้วก็แบนครับนะครับก็หล่อเอาเรื่องเอาการเหมือนกันครับแต่นิสัยก็ฝึกให้อยู่ในกรอบระเบียบที่เข้าขั้นว่าดีนะครับไว้เรื่อยๆครับนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การฝึกครับฟังฉบากแก้วก็อยู่ด้านล่างครับอยู่กับแม่ครับก็ค่อยๆฝึกค่อยๆแยกออกครับนะครับไม่ทำให้ช้างได้ขวัญเสียแต่อย่างใดครับมันเป็นวิธีการนะครับสักวันหนึ่งก็ต้องแยกครับถ้าปล่อยไว้กับแม่ตลอดเวลาช้างบ้านนะครับก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ไม่สามารถที่จะขี่ได้ครับเพราะฉะนั้นมันก็ยากกับการดูแลครับแล้วผลสุดท้ายเกิดอาการก้าวร้าวแล้วก็ดุร้ายแล้วก็ทำคนทำควานครับนั่นหมายถึงการยากที่จะดูแลช้างครับเพราะงั้นต้องฝึกนะครับวันทีละนิดทีละหน่อยครับก็หญ้าก็อุดมสมบูรณ์ครับทุกเชือกก็สุขภาพแข็งแรงครับนะครับยืนโยนยืนเรียกหญ้ารอหญ้าครับเดินมาก็ชุกชุกก็ไปอยู่กับคุณตาก็ดูแลอย่างใกล้ชิดกับคนแก่ครับนะครับมีประสบการณ์นะครับ
ายปีครับ70กว่าปีแล้วครับก็ยังรักช้างยังไหวอยู่ครับตาลมุดครับไปอยู่กับตาลมุดพี่อู๊ดนะครับซีวิว ATV ของพระใหญ่ครับใครผ่านไปก็ไปเยี่ยมชมพังออกัสได้นะครับว่าการคลุกคลีการฝึกสอนของฝีมือของตาลมุดครับจะน่ารักเรียบร้อยขนาดไหนครับนะครับฝากติดตามพังออกัสกันได้นะครับถ้าใครผ่านไปที่พระใหญ่ครับขึ้นไปไหว้พระครับระหว่างทางแวะจอดเยี่ยมชมพังออกัสได้ครับตอนนี้อีกเชือกก็ท้องแล้วครับพังไข่มุกครับอยู่ที่พังงาครับตอนนี้ครับก็ช้างก็ท้องมาเรื่อยๆครับนะครับถึงรอบผสมพันธุ์เราก็ผสมครับพอตัวเมียพร้อมมีเมือกออกนะครับมีเมือกออกพร้อมที่จะผสมพันธุ์เราก็ผสมครับนะครับแต่ว่าถ้าช้างไม่ยอมยินยอมนะครับไม่พร้อมเราก็ไม่ได้ขืนขัดขืนช้างนะครับนะครับพ่อพันธุ์พลายมาริโอครับโอเคครับดูครับดูงาครับดูงาพลายกันก้าวครับงาจริงๆครับนะครับป้อนกล้วยครับป้อนกล้วยดูครับงาครับงางาเออนี่โทรศัพท์เด้อไหนวะนี่ครับวันตู้บ้านงาโปร่งแล้วครับเออวันตู้บ้านเออครับโอเคครับเช้านี้ที่ปางช้างกำมะลาครับช้างไอชาแนลครับช่องสำหรับคนรักช้างคนเลี้ยงช้างอย่างแท้จริงครับนะครับก็ฝาก FC ทุกคนนะครับในคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ตอบแทนผมได้เลยนะครับผมบางคนก็ไม่กล้าตอบเมนต์แทนนะครับผมอนุญาตครับอนุญาตนะครับให้ FC ทุกคนนะครับตอบเมนต์แทนผมได้เลยนะครับตอบเล่นกันนะครับบางคนที่ไม่เข้าใจก็ว่าช้างนะครับควานช้างเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ในทางที่ผิดๆถูกๆก็สามารถตอบแทนผมได้เลยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยผมลงไปแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูไม่ได้มีเวลานะครับต้องกราบขออภัยนะครับเพราะว่าที่เหลืออยู่งานก็ค่อนข้างจะเยอะจริงๆครับเยอะๆนะครับพอมาที่ปางก็ดูลูกช้างที่ต้องดูแลแม่ช้างที่ต้องดูแลก็ต้องฝึกควานนะครับจับให้ถูกวิธีการใช้ตะขอก็ให้ถูกวิธีครับนะครับเพราะงั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับที่การที่มีช้างเยอะๆนะครับแล้วก็ให้ช้างอยู่ในกรอบระเบียบให้ช้างมีสุขภาพแข็งแรงนะครับให้ช้างจับง่ายนะครับแล้วก็บวกกับควานที่ดูแลเอาใจใส่ครับเพราะงั้นเราต้องดูแลอย่างใกล้ชิดครับนะครับทั้งควานและช้างนะครับนะครับก็ขอบพระคุณทุกคนครับนะครับทางออกัสนะครับตอนนี้ก็แยกแม่แล้วครับได้ไปอยู่กับตาลมุดที่พระใหญ่ครับพระใหญ่นะครับในภูเก็ตนี่แหละครับถึงเวลาต้องเรียนต้องเข้าอนุบาลแล้วครับนะครับโอเคครับสวัสดีครับ